วันนี้อยู่กับ Galaxy A12 ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ RAM Plus เจ้าฟีเจอร์นี้นะคะจะช่วยทำให้มือถือราคา 5,599 บาทเครื่องนี้ใช้งาน RAM ได้ถึง 8GB ใครที่ยังไม่รู้นะคะว่ามี RAM เยอะๆไปทำไมหรือว่ามันจะช่วยทำให้เครื่องนี้เล่นเกมได้ดีขนาดไหนวันนี้อุ้มไปเล่าให้ฟังกันเลยRAM คืออะไร RAM เนี่ยย่อมาจาก Random Access Memory นะคะมันก็คือหน่วยความจำหลักตัวหนึ่งของมือถือของเรายิ่งมันตัวเลขเนี่ยสูงขนาดไหนนะคะก็จะช่วยส่งผลเนี่ยต่อประสิทธิภาพโดยรวมของมือถือโดยเฉพาะการใช้งานในรูปแบบที่เป็น Multitasking เปิดหลายๆแอปนะคะพร้อมๆกันหรือว่าดูหนังไปพร้อมกับฟังเพลงแล้วก็พร้อมกับเล่นเกมอะไรแบบนี้ด้วยค่ะปัจจุบันนี้นะเราก็จะเห็นนะคะ RAM ของมือถือเนี่ยเริ่มต้นที่2 GB 3 GB 4 GB 6 GB นะคะ8 GB แล้วก็ไปสุดอยู่ที่12 GB นะตอนนี้เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะอยากได้ตัวเลขที่มันสูงๆขึ้นมาแต่แน่นอนค่ะราคาเนี่ยมันก็จะสูงตามตัวเลขนั้นขึ้นมาด้วยทีนี้ทำไมเวลาเปิดหลายๆแอปนะคะในมือถือของเราแล้วมันชอบค้างค่ะอธิบายง่ายๆอย่างนี้ค่ะเวลาเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาทุกแอปเนาะมันก็จะมีการไปพักข้อมูลไว้ใน RAM คุณเปิดแอปที่1นะคะก็จะมีการไปพักเนาะ2 3 4ทุกครั้งก็จะไปพักข้อมูลค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่คุณกลับเข้ามานะที่แอปไหนก็ตามนะคะมันก็จะไปดึงเนี่ยเอาข้อมูลจากใน RAM เนี่ยมาใช้ก่อนสังเกตดูว่าถ้ามันสามารถเก็บใน RAM ได้นะคะมันแทบจะไม่ต้องมาโหลดใหม่เลยก็คือคุณจะเข้าแอปนั้นๆเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมากๆถูกไหมแต่ถ้าทีนี้ค่ะความจำใน RAM เนี่ยมันหมดนะมันก็จะต้องกลับไปดึงข้อมูลใน ROM นะคะซึ่ง ROM เนี่ยเป็นหน่วยความจำถาวรถูกปะมันก็จะดึงขึ้นมาได้ช้ากว่านั่นเองค่ะเห็นแบบนี้นะชัดเจนแล้วสำหรับมือถือที่มี RAM 2GB นะพอมาเทียบกับ RAM 8GB นะคะไอ้ที่พักข้อมูลเนี่ยใน RAM เนี่ยมันก็จะน้อยกว่าถูกมาใน 2GB เพราะฉะนั้นนะคะการเปิดแอปเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการค้างหรือว่าช้ากว่าเครื่องที่มี RAM เนี่ยที่มากกว่า 2GB บ้างทีนี้ RAM Plus คืออะไรนะคะก่อนอื่นอุ้มจะพามาดูดีกว่าว่ามือถือ Samsung Galaxy ของคุณเนี่ยมีฟีเจอร์ RAM Plus หรือเปล่านะคะเหมือนตัว Galaxy A12 เครื่องนี้วิธีการง่ายๆค่ะเลื่อนแถบบาร์ด้านบนลงมานะแล้วกดที่คำว่า Setting ค่ะตรงนี้เลื่อนนะคะหาคำว่าการดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์จิ้มเข้าไปเลยทีนี้ที่หน้านี้นะคะก็ให้เลือกที่หน่วยความจำคุณจะเจอกับคำว่า RAM Plus ค่ะอยู่ตรงนี้สังเกตดูว่าที่ Galaxy A12 เครื่องนี้นะคะจะมีตัว RAM เนี่ยแล้วอยู่แล้วนะ 4GB ค่ะ RAM Plus เนี่ยจะเพิ่มเติมขึ้นมาให้ถึง 4GB ด้วยกันแล้วถ้าคุณจิ้มตรงนี้นะคะคุณก็จะเจอกับความหมายเนาะเขาบอกว่า RAM Plus เนี่ยเขาจะดึงเอาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในนะคะมาเป็นหน่วยความจำเสมือนเนาะเพื่อทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ Galaxy A12 ที่ราคานี้เนี่ยคุณจะได้ RAM นะสูงสุดเลยอยู่ที่ 8GB ค่ะซึ่งถือว่าทำให้คุณนะเข้าใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าเปิดหลายๆแอปพลิเคชันพร้อมกันนะคะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยละกันผมเปิด Facebook แต่ตรงนี้เปิดเป็นเปิดในมุมมองแยกหน้าจอนะคะด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเป็น YouTube ขึ้นมาปึ๊บสังเกตดูว่ารวดเร็วมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยลื่นไหลดีมากเลยหลังจากที่มีฟีเจอร์ RAM Plus นี้ขึ้นมาค่ะอ้ออีกอย่างหนึ่งหลังจากที่อัปเดตนะคะตัว Galaxy A12 แล้วเนาะพอมันมี RAM Plus แล้วนะคะมันไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งเปิดปิดนะเพราะว่า AI ของตัวเครื่องเนี่ยมันจะประมวลผลให้ว่าจังหวะเนี้ยคุณต้องการใช้งาน RAM นะคะที่เป็นแบบ RAM Plus เป็นหน่วยความจำเสมือนหรือเปล่าหรือว่าคุณไม่ต้องการใช้งานนะคะตัว AI เนี่ยมันจะทำการคิดให้เรานะเราไม่ต้องไปคิดให้มันนะพาเล่นเกมนิดนึงแล้วกันนะคะเป็นการทดสอบว่าไอ้เจ้า RAM Plus เนี่ยทำให้การเล่นเกมหรือว่าการเปิดหลายๆแอปเนี่ยพร้อมกันดีจริงๆหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่านี่ถือว่าเป็นมือถือราคา 5,000 กว่าบาทนะที่สามารถเล่น RV ได้ดีนะคือตัวนี้นะคะเล่นเป็นแบบhigh frame rate ด้วยนะคะแล้วก็แบตมันเนี่ย 5,000 มิลลิแอมเนาะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ 6.5 นิ้วนะคะก็ทำให้สามารถเห็นนะมีพื้นที่นะคะในการมองเนี่ยตัวละครหรือว่าคู่แข่งนะคะได้ชัดเจนแจ่มแจ๋วมากยิ่งขึ้นนะคะการปล่อยสกิลก็ถือว่าใช้ได้เลยนะกับมือถือในราคาประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับกล้องเนาะกล้องความละเอียดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะคะสำหรับเจ้าเครื่องนี้สำหรับผมเองนะถ้าถามว่ามีเรื่องอะไรที่แบบยังอยากให้ปรับอยู่นะคะก็คือเรื่องของความร้อนนิดนึงนอกจากเรื่องของความร้อนนะที่เหลือถือว่าโอ้โหคุ้มค่ามากๆ 5,599 บาทเครื่องนี้นะคะสมแล้วที่ขายดีจริงๆโดนมา
มาพร้อมใจกันตายอยู่ตรงนี้เซฟพี่น้องย่าชนะแล้วGalaxy A12 เครื่องนี้ค่ะก็เป็นมือถือราคาประหยัดนะคะเครื่องหนึ่งของทาง Samsung ที่ผมเชื่อว่าใครที่มีงบอยู่ที่ประมาณ 5,000 กลางๆเนาะเพราะว่าตัวนี้ 5,599 บาทเนี่ยคุณต้องชอบนะคะแล้วคุณจะต้องใช้ฟังก์ชันต่างๆของมันเนี่ยได้อย่างคุ้มค่าแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2565นะคะคุณจะได้เคสนะแล้วก็ฟิล์มกระจกนะคะมูลค่า 1,080 บาทไปเลยฟรีๆนะก็รีบไปซื้อนะคะซื้อได้ทั้งใน Samsung Experience Store นะคะหรือว่าจะเป็นที่ www.samsung.com แล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายด้วยค่ะวันนี้นะผมขอฝากนะคะเจ้า Samsung Galaxy A12 เครื่องนี้นะคะที่มาพร้อมกับฟังก์ชันลูกเล่นใหม่นะคะที่เป็น RAM Plus ยังไงอย่าลืมเอาไปลองเล่นเกมกันนะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ